แค่ประสบอุบัติเหตุทางด้านการเงินเท่านั้นเองถ้าเรายอมรับมันเราแก้ได้แล้วพอรับคุณแก้ได้รอบนี้เนี่ยคุณจะมีความฉลาดทางด้านการเงินที่มันจะติดตัวคุณไปตลอดและทีนี้โอกาสในการประสบความสำเร็จทางด้านเงินคุณก็จะสูงขึ้นด้วยค่ะก็เรื่องของปัญหาทางการเงินนะคะทางที่ดีค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะป้องกันไม่ให้เกิดดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องยอมรับความจริงนะคะกลับมานั่งพิจารณาดูตนเองค่ะว่าตนเองมีปัญหาทางด้านการเงินณจุดไหนนะคะแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณผู้ชมในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงนี้นะคะ Money Style ค่ะก็จะพาไปติดตามนะคะสำหรับการบริหารเงินของบุคคลต้นแบบนะคะและในวันนี้ค่ะคุณโสภานะคะก็จะพาไปติดตามสำหรับวิธีในการบริหารการเงินนะคะของคุณสรรเสริญนินรัตน์นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่ะชมพบกับดิฉันสงฟ้าชนดารุ่มใหม่และ Money Style ค่ะสไตล์การลงทุนและการออมของบุคคลต้นแบบนะคะที่คุณผู้ชมนั้นสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและวันนี้นะคะจะพาไปเจาะลึกกันค่ะของสไตล์การออมและการลงทุนของคุณสรรเสริญนินรัตน์นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณสรรเสริญค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นถึงนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอยู่กับเรื่องของการออมและการลงทุนมาโดยตลอดนะคะแล้วโดยส่วนตัวให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะผมให้ความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะการวางแผนทางการเงินนะครับแล้วก็การลงทุนค่ะนะต้องวางแผนทุกปีเลยไหมคะผมจะวางแผนล่วงหน้าอย่างกรณีปีนี้เนี่ยผมวางแผนเลยว่าผมจะลงทุนเท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะมีประกันชีวิตเท่าไหร่แล้วก็ยื่นฝ่ายบุคคลหักภาษีไว้ล่วงหน้าเลยอ๋อหักตั้งแต่หักเงินเดือนตั้งแต่มกราเลยครับค่ะเพราะฉะนั้นปลายปีและอย่างมากก็จ่ายเพิ่มแต่ไม่ต้องเรียกคืนค่ะครับค่ะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างคะผมจะลงทุนใน LTF IMF นะครับนอกนั้นก็จะลงทุนในทั่วไปนะก็เป็นตราสารทางการเงินค่ะนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าโดยตำแหน่งงานประจำของผมเองแล้วเนี่ยเขาไม่ให้ลงหุ้นผมก็เลยใช้วิธีลงใน LTF ง่ายกว่าครับอันนั้นก็คือได้ทั้งในเรื่องการลงทุนแล้วก็ยังได้เรื่องของภาษีด้วยผมก็ลงทุนเต็มอัตราที่รัฐบาลให้ค่ะแล้วแบ่งสัดส่วนยังไงคะสำหรับการลงทุนในแต่ละประเภทอย่างกรณีที่ผมลงแล้วเนี่ยเนื่องจากข้อจำกัดในเรื่อง 15% นะผมก็ลงในตัว LTF ประเภทที่เป็นหุ้นก็จะเลือกดูกลุ่มประเภทไหนประเภทมีได้เงินปันผลหรือว่าสะสมเพราะเราเองเนี่ยได้เงินมาผมคิดว่าได้เงินปันผลมาเราอาจจะไม่ได้สามารถทำตัวแทนได้เหมือนเขาผมก็ใช้วิธีว่าไม่รับเงินปันผลให้เขาทบบริหารไปเรื่อยๆส่วน RMF เองแล้วผมก็บอกเอ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วผมลง LTF เต็มไปแล้วมีเรื่องตราสารทุนไปแล้วผมก็เอา RMF ถ้าหากว่าลงปีแรกอาจจะปีแรกอาจจะใช้วิธีลงทุนในตราสารการเงินหมดเลยเพราะต่อไปอาจจะ 30% ตราสารทุนเพราะว่าเพื่อจะได้เฉลี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเรามีเงินเก่าที่ใส่ไปแล้วเยอะมากเยอะพอสมควรครับค่ะอยู่ใกล้ชิดกับนักลงทุนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปัญหาเรื่องการลงทุนก็ค่อนข้างเยอะครับปัญหาไหนที่เราเห็นชัดแล้วก็นำมาปรับใช้ในเรื่องการลงทุนส่วนตัวบ้างคะผมเห็นอันนึงคือการลงทุนในหุ้นที่ส่วนมากจะลงทุนตามข่าวลือมีคนไปข่าวว่าบริษัทนั้นจะเพิ่มทุนนี้เรื่องทุนอันเนี้ยแล้วรีบไปซื้อกลัวตกรถค่ะแล้วก็จะมีการทุนอันแรกผมได้บอกว่าถ้าจะลงทุนในหุ้นโดยตรงแล้วเนี่ยศึกษานิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้าใจบริษัทนี้ก่อนค่ะแล้วก็ที่ไปที่มาพื้นฐานแล้วก็เมื่อได้หุ้นแน่ๆแล้วอาจจะ 4-5 ตัวแล้วแต่เซกเตอร์ที่เรารู้จักพอลงทุนเสร็จหาจังหวะในการลงทุนในที่ถูกนะครับหาว่าจังหวะในที่ลงทุนเพราะว่าหุ้นแต่ละหุ้นแล้วนี่จะมีเวลาการเคลื่อนไหวราคาเหมือนกับซีฤดูกาลเหมือนกันนะครับอันนั้นก็นำมาปรับใช้กับเรื่องของการลงทุนส่วนตัวใช่ครับนอกจากนี้การลงทุนประเภทอื่นล่ะคะลงทุนในทองคำในสินทรัพย์ประเภทอื่นมีด้วยไหมคะผมเองก็จะมีลงทุนในเหรียญทองคำในเหรียญเหรียญทองคำผมก็จะซื้ออย่างจังล่าสุดก็ไปซื้อพวกเหรียญทองคำเหรียญกระสาบเนี่ยครับค่ะก็จะซื้อดูประเภทที่มันมีค่าทองสูงเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยทองจะมี 92% 96% หรือ 99% ราคาขายก็ใกล้เคียงกันค่ะแล้วก็ดู 99% หรือจะไปดูในตลาดรองก็จะมีขายเหมือนกันแล้วก็เลือกเฉพาะรุ่นที่ซื้อทองเขียวค่ะทำไมถึงหันมาลงทุนในเหรียญทองคำล่ะคะที่เป็นอย่างนี้เพราะราคาทองในช่วงผ่านมาเริ่มขึ้นมาแย่นะครับผมก็เลยบอกว่าผมลงในหุ้นเปอร์เซ็นต์สูงแล้วนะครับแล้วก็เลยคิดว่าอาจจะกระจายความเสี่ยงอันนึงมาลงในทองบ้างก็ลงเงินในทองแต่อาจจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ลงในทองคำแท่งหรืออะไรที่มันน่าจะได้เห็นเรื่องของการขายสภาพคล่องได้ดีกว่าอ๋อที่จริงน่าจะดีกว่าในทองคำแท่งครับเพียงแต่ว่าไม่มีเวลาไปลงทุนขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเป็นคนชอบเก็บของเก่าอยู่แล้วพวกเหรียญพวกอะไรพวกนี้ก็มีความสุขทางใจไปด้วยเนาะใช่ครับใช่
ือเวลาเหนื่อยๆมาแล้วก็จิบเหรียญมาดูแล้วก็สบายใจนิดหน่อยค่ะอย่างปีนี้นะคะปี2553มีการปรับการลงทุนอะไรไหมคะเพื่อให้สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่ใครๆบอกว่าน่าจะดีขึ้นผมคิดว่าในปีนี้น่าจะดีขึ้นผมเลยคิดว่าตัวของกองทุนแล้วนี่ผมจะเริ่มลงทุนแต่ต้นปีค่ะนะครับแล้วก็อาจจะจำเป็นแล้วที่บอกว่าเอ๊ะถึงแม้ทำงานในหน่วยห้ามลงทุนจะขอเขาแล้วว่าจะขอลงทุนบ้างแล้วก็จะขอเขาล่วงหน้าไว้ซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่แล้วก็เปิดเผยไปเลยเพราะว่านั่นคิดว่าแนวโน้มเนี่ยตลาดทุนไทยน่าจะดีขึ้นนั่นคิดว่าอย่างนั้นครับค่ะซึ่งการวางแผนตั้งแต่ต้นปีนอกจากจะช่วยทำให้การวางแผนในเรื่องการลงทุนนั้นมีประสิทธิภาพแล้วยังทำให้เราสบายใจบริหารเงินได้มากขึ้นด้วยใช่ครับใช่อันนึงคืออย่างน้อยเนี่ยปีนี้เราอาจจะได้โบนัสหรือเงินเดือนขึ้นส่วนนี้ซึ่งเราคิดว่าเราก็สามารถจะไปนำไปลงทุนได้เพิ่มเติมโดยตรงเลยโดยไม่ได้กระทบการใช้จ่ายถือว่าเป็นเงินก้อนเข้ามาใช่ครับและนี่ค่ะก็คือสไตล์การออมและการลงทุนของคุณจันเจริญนินรัตน์ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะมันนี่สไตล์ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วในท้ายดิฉันพร้อมด้วยคุณจันเจริญลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะเรื่องของการบริหารการเงินนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมที่มีรายรับทุกท่านนะคะก็ควรที่จะจัดการบริหารการเงินของตนเองให้ดีนะคะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินในอนาคตนะคะและสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์กันนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนค่ะที่มีหนังสือรวมไปถึงของเล่นที่ไม่ใช้แล้วนะคะก็สามารถนำมาบริจาคได้ค่ะโดยในส่วนของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะร่วมส่งความสุขในปีใหม่2553นี้นะคะกับโครงการส่งของเล่นและหนังสือสื่อความรู้สู่ห้องสมุดค่ะโดยจะเปิดรับบริจาคทุกวันนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31มกราคม2553และสำหรับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะที่คุณผู้ชมจะสามารถนำสิ่งของค่ะมาบริจาคได้ที่ชั้น1อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดานะคะถ้าเกิดยังไงสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022292222ค่ะและสำหรับรายการ Smart Money นะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 18:00 นถึง 18:30 นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วดิฉันนิสารัตน์รัตนศักดิ์โสภณะและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ